แม่ลูกอ่อนผวาเกือบต้องพิการตัดนิ้วเพราะรับสารตลอดหลังใช้ที่วัดไข้แล้วพลาดแบบนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนามกันค่ะซึ่งมีคุณแม่คนหนึ่งนะคะเธอเตรียมวัดอุณหภูมิร่างกายของลูกที่มีไข้สูงเธอได้สะบัดเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้เพื่อเตรียมใช้งานค่ะจังหวะนั้นปลายเทอร์โมมิเตอร์จิ้มนิ้วชี้ของมือซ้ายอย่างแรงทำให้ปลายเทอร์โมมิเตอร์หักและทิ่มทะลุลึกเข้าไปในนิ้วนะคะปลอดจากเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งเข้าไปในนิ้วมีความเสี่ยงที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดค่ะแต่เนื่องจากเธอไม่สนใจจึงไม่ไปตรวจรักษานะคะกระทั่งอีก3วันต่อมานิ้วของเธอบวมและก็มีหนองเธอได้ตัดสินใจไปโรงพยาบาลในพื้นที่ค่ะก่อนจะได้รับคำแนะนำให้ตรงไปที่ศูนย์ควบคุมพิษซึ่งผลเอ็กซเรย์พบปรอทเข้มข้นในเนื้อเยื่ออ่อนใต้ผิวหนังนิ้วชี้ข้างซ้ายนะคะแม้สารปรอทในร่างกายของคนไข้จะยังไม่ก่อให้เกิดพิษอย่างไรก็ตามค่ะหากปล่อยสารปรอทไว้ก็จะแพร่กระจายและค่อยๆดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดทำให้เกิดพิษและความเสียหายต่ออวัยวะต่างๆและการรักษาก็จะใช้เวลานานและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเธอจึงได้ปรึกษาแพทย์และประสานกับผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งเพื่อจะทำการผ่าตัดฉุกเฉินและกำจัดสารปรอทนี้นะคะนายแพทย์เหงียนจุนเหงียนผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมพิษได้กล่าวนะคะว่าสำหรับผู้ป่วยหากไม่กำจัดสารปรอทที่ตกค้างออกจากร่างกายจะทำให้เกิดพิษถาวรและจะรักษาได้ยากมากๆเลยส่วนทีมแพทย์ความเสี่ยงต่อพิษจากสารปรอทก็สูงมากเช่นกันค่ะเคสนี้รักษายากมากเพราะสารปรอทมีขนาดเล็กและกระจายอยู่ใต้ผิวหนังของนิ้วมือเวลารักษาแพทย์จะต้องพิถีพิถันมากขั้นตอนต้องรับรองการรักษาได้ครบถ้วนขจัดสารปรอทออกจากนิ้วคนไข้ให้หมดขณะเดียวกันก็ต้องรักษาทั้งทีมแพทย์ให้ปลอดภัยด้วยทั้งนี้กรณีผู้ถูกพิษปรอทจากเทอร์โมมิเตอร์โดยการจิ้มในมือนั้นพบได้น้อยมากๆนะคะปรอทเป็นโลหะหนักที่มีพิษสูงซึ่งอันตรายมากสำหรับทั้งผู้ป่วยและศัลยแพทย์ซึ่งเคสนี้หลังจากปรอทหลุดออกจากนิ้วหมดแล้วอาการล่าสุดของผู้ป่วยทรงตัวแล้วคาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ในเร็วๆนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ